คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแต่12ท่านต่อไปนี้รู้ดีเนื่องจากว่าทั้ง12ท่าน12ราศีคือป้าป๋าขาแถวค่ะป๋าขาเฮลมีประสบการณ์ก็เลยต้องรู้ทุกเรื่องค่ะคุณค่ะนี่แต่ละคนเราดูน่ารักไงเราเปิดรายการแล้วก็มีภาพคุณพ่อลูกมาดูน่ารักมากอบอุ่นนะครับอบอุ่นเพราะว่าใกล้วันพ่อมากแล้วใช่ใช่ครับผมก็ต้องสวัสดีคุณพ่อทุกๆคนไปด้วยในโอกาสนี้ไปเลยนะครับใช่นะคะฝากกอดเท็ดดี้แบร์ของทุกคนด้วยแล้วของคุณคุณจะกอดฉันเหรอไม่ได้แล้วฉันเลือกนะเห็นฉันอย่างเงี้ยโหเล็บสวยนะพักหลังเนี่ยฉันที่เนลสตูดิโอค่ะเขาครบรอบ70ปีแล้วนะ10ปีบ้าแล้ว70ร้านไม่ใช่ทำกันน้ำหมากกระเฉาะเลยร้านไม่ได้เปิดมานาน10ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้กำลังโอ้โหเริงร่ามีโปรโมชั่นเยอะแยะไปเลยนะจับฉลากกันแถวไหนล่ะจะได้ไปทำถูกสยามพารากอนชั้น2เลยคุณเอ้ยโอเคโอเคไม่ต้องพาไปเบอร์โทรเบอร์โทรไม่ต้องขึ้นฉันจะไปขายอะไรขายอะไรครับขายอะไรขายปลาเค็มเขาพูดตั้งนานแล้วพวกเราต้องขายอะไรอะไรก็ไม่รู้เป็นค่ายมวยนะครับของทเวนตี้เนลดีกว่าเราต้อนรับบรรดาพ่อๆกันดีกว่าแต่ละคนมาวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมหล่อปิ๊งหล่อดูดีดูดีตลอดพี่นี่ก็ดูเป็นวัยรุ่นตลอดเลยนะพี่พี่รู้ว่าเมียผมยังบอกพี่นะดูเด็กกว่าผมอีกจริงเหรอจริงเช็คความบ้าว่าลูกอะเหมือนใครล่ะเอาอย่างนี้คุยกันไปถามเทคนิคเคล็ดลับกันไปดีกว่าเอาศึกข้อแรกเลยมาเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะเนื้อหอมที่หมูตอบว่าราศีมังกรแสดงว่าได้มีการพูดคุยถามไถ่กันบ้างแล้วพี่มีอะไรมีอะไรก็เป็นนักมวยเก่าโอลิมปิกอยู่อยู่ดีๆก็มีข่าวอีกโอ้โหจะชกมวยขึ้นมาอีกนะแสดงว่าตอนนี้เกณฑ์ชะตานะครับดังอีกแน่นอนแต่พี่หมูดูดีมากดูดีดูละครล่ะคะพี่ทุกวันไหมเจ็ดวันไหมครับงานของพี่อ่ะเจ็ดวันแต่แปดเรื่องนะคุณต้องไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาดูแลตัวเองกินอาหารครับพักผ่อนครับอารมณ์ดีครับมาถึงคนขี้โม้บ้างนะครับผมตาวันราศีมังกรหมอหรือเปล่าหมอโม้หมอหรือเปล่าไม่ไม่ได้โม้คือคนเรามันอยู่ที่เป็นช่วงพักๆครับผมคือช่วงนี้พอกลับมาชกมวยแล้วโทรศัพท์จะมาทุกวันคนปฏิให้ติดต่อไปชกมวยเยอะมากเนื้อหอมมากตอนนี้ในวงการหมัดมวยนะสมรักกลัวเมียไหมอะไรนะกลัวเมียไหมผมไม่กลัวไม่กลัวเต็งใจเพราะบนเวทีเราไม่กลัวใครแต่กลัวเมียไหมไม่หรอกเมียไปกลัวทำไมไปกลัวเมียทำไมมันบอกกันนะเหมือนบอกกันมาคิดว่าเป็นพี่พีทด้วยเอามาพี่พีทตอบว่าราศีเมษตัวเองตัวพี่พีทอ่ะแสดงว่ามีอะไรมาใหม่แล้วช่วงนี้เยอะมากก็แข่งรถกับทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ที่ช็อปก็ลูกค้าเยอะแล้วก็มีโฆษณาเข้ามาหลายอันพร้อมกันมีสอนขับรถสาวๆด้วยใช่ไหมฮะมีฮะมีบ้างมีเช็คช่วงล่างบ้างฮะมีแต่ไม่มีช่างที่ดูแลพลังสมัครนี่นะคิดว่าเป็นตัวเองนี่แหละเนื่องจากงานตอนนี้ก็เข้ามาตรึงพี่โอค่ะพี่เลียวเขาตอบว่าราศีพี่เล็กครับทำไมครับก็พี่รู้เพิ่งเห็นว่าลูกเขากำลังน่ารักครับแล้วก็กับโบก็ดูท่าทางจะมีความสุขกันดีนะแล้วก็ชีวิตก็ดูจะลงตัวแล้วก็น่าจะเนื้อหอมอยู่ช่วงนี้โอเคครับมาถึงพี่โอค่ะพี่โอตอบว่าราศีราศีพิจิกค่ะเป็นพี่ปูค่ะเป็นพี่ปูค่ะทำไมฮะทำไมงานเยอะนี้งานแกเยอะทั้งงานภาคพิธีกรงานพิธีกรดูจากงานพี่เล็กค่ะมีคนเห็นมองเป็นพี่เล็กพี่เล็กบอกว่าราศีเมษราศีเมษเป็นพี่พีทด้วยผ
ราะเห็นงานพี่เขาเยอะมากช่วงนี้และเห็นบอกว่าชอบเจอร้านคนโอ้ซื้อเยอะแยะแล้วสั่งจากเขาด้วยใช่ไหมยิบทุกวันแต่ถ้าอยากจะได้บุญขึ้นนะครับสำหรับราศีนี้นี่ต้องมาช่วยราศีนี้ด้วยทำไมครับเมาดิบดิบอ๋อที่มาที่มาของเขาว่าเมาดิบเมาดิบเนี่ยไปนั่งกับรถรถเขาอ๋อแล้วพี่ก็มาพูดแล้วก็เมาดิบเขาดิบเนี่ยพี่โจโจครับพี่โจโจแต่ว่าราศีเพราะว่าเวลาผมไปทำงานเวลาไปถ่ายรายการหรือว่าถ่ายละครผมต้องเจอเขาตลอดเวลานะครับแล้วช่วงนี้โอ้โหออกรถใหม่กันที4-5คันโอ้โหอันนี้จริงเหรอนี่คุณเป็นนักแสดงหรือคุณเป็นเต้นรถครับฮะนี่จะ6เดือนแล้วยังสั่นคออยู่เลยเนี่ยจะไม่มีพออยู่เลยไอ้รถที่มาวันนั้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผู้หญิงในรถเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆครับจากอันนี้เลยสวยเลยนี่แหละที่ปอตอบว่าราศีพิจิกค่ะเป็นด้วยเพราะว่าพี่ปุ๊กก็อย่างที่รู้ครับมีงานต่อเนื่องมาตลอดและโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่ผมเชื่อว่าจะต้องเนื้อหอมขึ้นแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นละครเวทีเรื่องนึงที่มีโอกาสร่วมงานกันนะครับและซึ่งจะมีพี่ปุ๊กเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วก็ได้รับบทเป็นเทวดาที่เต้นกลางนำด้วยครับฉะนั้นเนี่ยเลยตอบแล้วพี่ก็ต้องทำด้วยแล้วไม่เกี่ยวพี่เหรออ๋อของผมเบื้องหลังครับพี่ลิฟครับพี่ลิฟครับพี่ลิฟตอบว่าราศีธนูครับนครครับผมว่าในนี้นักคอมงานเยอะสุดครับฮอตสุดเหรอฮอตสุดไม่ว่าจะหรือว่าเขาเยอะมาตลอดหนังไม่หรือแค่เยอะละครพวกคิวเขาแน่นมากครับเวลาเล่นละครกับผมตอนนี้เนี่ยขอคิวลำบากขอคิวลำบากมากเคยต้องเจียบบ้านเมียก็ไม่รู้ว่าไปทำงานทำอะไรหรือไปทำงานจริงหรือเปล่าโอ้ตายเต็มที่เลยพูดได้พ่อมาทำงานไงแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำแม่เอ๋ไปทำอะไรบ้างไม่รู้โอ้ยไปนอนกับยามอยู่แล้วก็ตอบเห็นบอกว่าเรื่องงานเรื่องงานก็ผมก็พอจะมีงานบ้างโอ้โหแหมพร้อมใจกันเลยก็ต้องพร้อมใจสิครับก็พี่ค่อมแกงานเยอะจริงๆแต่จะใช่หรือไม่นั้นราศีใดจะเนื้อหอมช่วงหน้าฟันธงครับ